ดีค่ะพบกับครูเค้ก DIY Craft นะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันค่ะว่ากระดาษทิชชู่ที่เราใช้กันอยู่ในบ้านนะคะสามารถนำมาทำดอกมะลิได้สวยหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะแนะนำกระดาษที่ใช้นะคะกระดาษทิชชู่สก็อตคลีนแคร์นะคะก็จะมีความหนา3ชั้นสะอาดลวดลายสวยงามหนานุ่มมากๆเลยนะคะตรงนี้ค่ะเรามาดูลายด้านในเป็นแบบนี้ลายด้านนอกเป็นคลื่นสวยงามแบบนี้นะคะมีความเหนียวทนทานเหมาะสำหรับที่จะนำมาประดิษฐ์ดอกมะลิค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะตามนี้เลยเรามาดูวิธีทำง่ายๆกันนะคะเตรียมกระดาษค่ะเราจะทำดอกมะลิอยู่3ขนาดนะคะก็คือดอกตูมใช้1แผ่นดอกขนาดกลาง2แผ่นแล้วก็ดอกบานมะลิบานใหญ่แบบนี้นะคะใช้ความยาวเท่ากับ3แผ่นค่ะหลังจากนั้นทุกแผ่นเราจะพับครึ่งแนวยาวนะคะพับครึ่งแนวยาวค่ะใช้มือรีดให้เรียบนะคะวิธีพับนะคะเราจะพับมุมแบบนี้แล้วก็พับอีกครั้งแล้วก็บิดค่ะพับแล้วก็บิดนะคะพับทบแล้วก็บิดไปเรื่อยๆนะคะจะมีลักษณะเหมือนเกลียวค่ะพับแล้วก็บิดนะคะทำจนสุดกระดาษเลยนะคะแล้วเราก็จะมาม้วนเข้าด้านในพับแผงกระดาษใส่ด้านในสำหรับดอกบานดอกนี้นะคะเราจะไม่ใช้ก้านลวดเราจะไม่ทำก้านนะคะเพราะว่าเราจะใช้โคนของดอกเนี่ยค่ะใส่ปืนกาวแล้วติดขอบบอร์ดนะคะต่อไปเรามาดูขนาดกลางที่ใช้2แผ่นพับมุมหักค่ะพับแล้วก็หักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะขนาดกลางมีความยาว2แผ่นอยากให้ทุกคนลองหัดบิดดูนะคะไม่ยากเลยค่ะการลวดหักตรงปลายบนนิดนึงนะคะขดให้งอเพื่อไม่ให้หลุดง่ายแล้วนำมาพันค่ะเก็บปลายกระดาษนะคะใช้เส้นได้รัดเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการพันท็อปฟอลาเทปนะคะพันฟอลาเทปแบบนี้นะคะเขาจะมีความเหนียวอยู่ในตัวค่ะทำง่ายต่อไปดอกตูมเล็กนะคะเราจะใช้อยู่แผ่นเดียวเรามาดูวิธีกันค่ะครึ่งเหมือนเดิมนะคะเอาลายออกมาโชว์ด้านนอกพับหักมุมแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดนะคะทำเหมือนกันทุกดอกเลยค่ะหักแต่ละครั้งขนาดไม่เท่ากันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาม้วนเขาก็จะเป็นกลีบสวยงามออกมาเองค่ะแบบธรรมชาตินะคะยึดรัดเอาไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็พันด้วยฟอลาเทปว้าวตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยทั้ง3ขนาดแล้วนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการทำใบมะลิค่ะกระดาษทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะตัดทรงใบไม้แบบนี้แล้วพับหยักนะคะทบไปทบมาค่ะรีดครั้งหนึ่งนะคะแกะออกมาก็จะมีคลื่นใบไม้สวยงามแบบนี้นะคะดูอีกทีค่ะ
พับครึ่งแล้วเราก็จะพับเฉียงก่อนพับตัดก่อนนะคะพับเฉียงแบบนี้ค่ะทบไปทบมาทบไปทบมานะคะคลี่ออกมาก็จะได้คลื่นของลายใบไม้ที่สวยงามค่ะเราจะใช้ปืนยิงกาวช่วยในการจัดบอร์ดนะคะหรือจะใช้กาวอย่างอื่นก็ได้ดอกไม้ที่เราทำนี้สามารถนำไปตกแต่งบอร์ดตกแต่งการ์ดวันแม่หรือตกแต่งกล่องของขวัญที่เราจะห่อของขวัญให้กับคุณแม่นะคะหรือตกแต่งงานต่างๆที่เกี่ยวกับวันแม่ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียแล้วก็วิธีทำนะคะใครที่ชอบงาน DIY ประดิษฐ์ประดอยแบบนี้นะคะกด Subscribe ติดตามได้เลยค่ะใส่กระดิ่งด้วยนะคะเจอกันค่ะ